ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเจ้ากันวักกันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำสำหรับการใช้อ่านแอปโน้ตของตัว Infinix Note 8นะครับซึ่งตามชื่อรุ่นนะครับก็เป็นชื่อโน้ตอยู่แล้วนะครับก็น่าจะมีความน่าสนใจสำหรับตัวแอปโน้ตนะครับเราเลยมานำเสนอในส่วนของแอปโน้ตใน Infinix Note 8นะครับว่าเป็นอย่างไรก็สามารถใช้งานได้สะดวกหรือเปล่านะครับนะครับก็คือ X Note นะครับให้เราแตะเข้าไปที่ X Note นะครับนี่คือตัวอย่างการเขียนโน้ตที่เราเขียนไว้นะครับเขียนด้วยลายมือนะครับแนะนำว่าให้ใช้งานสำหรับการจดสเก็ตคร่าวๆก็ได้นะครับหรือว่าเป็นรายละเอียดต่างๆที่เราจะนำไปทำเป็นข้อมูลต่างๆนะครับให้เราร่างสำหรับบางครั้งเราอาจจะไม่สะดวกจดหรือว่าไม่มีปากกากระดาษนะครับก็ใช้ในส่วนของ Xnote ตัวนี้ใช้งานได้นะครับซึ่งก็จะช่วยให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วอย่างดีในการใช้งานทำงานนะครับสำหรับบางครั้งนะครับตัวเอกสารว่างเปล่าเหล่านี้นะครับทำได้หลายอย่างนะครับสำหรับการจดราคาสินค้าต่างๆนะครับและการกดบวกนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่กระดาษว่างเปล่านะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับนะครับเปลี่ยนรูปแบบสีพื้นหลังของตัวกระดาษให้ดูสบายตาหรือว่าสะดวกสำหรับการอ่านก็ได้นะครับก็แล้วแต่ชอบหรือว่าไม่มีขีดเส้นบรรทัดก็ได้นะครับตัวหัวปากกานะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนะครับไฮไลท์ก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีตามที่เราต้องการนะครับนะครับก็สามารถจดเขียนได้อย่างสมูทนะครับหากเราต้องการให้สมูทสำหรับการเขียนนะครับให้เลือกในส่วนของสมูทดรอวิ่งนะครับตอนนี้เราสามารถเอ็กพอร์ตก็แชร์สำหรับตัวโน้ตที่เราเขียนไว้ได้นะครับให้เขียนอย่างสมูทก็เลือก enable smooth drawing นะครับเราสามารถแชร์หรือแอคควาร์ดอย่างที่บอกไปนะครับในแกลเลอรี่ก็จะมีตัวโน้ตที่เราจดเข้าไปนะครับอัลบั้มนะครับนะครับก็จะอยู่ในอัลเตอร์อัลบั้มหรือว่าอัลบั้มอื่นๆนะครับนะครับที่เราเอ็กพอร์ตเอาเป็นรูปภาพนะครับคือตัวนี้นะครับก็ถือว่าน่าใช้งานนะครับสำหรับการจดเยอะๆเราสามารถใช้สกอลนะครับนะครับเลื่อนเพื่อเขียนอย่างต่อเนื่องได้นะครับตอนนี้เป็นอย่างลบนะครับนะครับก็ลบได้อย่างสะดวกนะครับ